คำว่าพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่ความพอใจเนาะอย่างนี้ถือว่ามาพอเพียงไหมพอเพียงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะช่วงนี้ฝนตกอันนี้ออกเดี๋ยวก็ได้กินละอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรงเนาะ2ลูกช่วงนี้ฝนตกครับกล้วยก็เริ่มได้ละเห็นแมลงผึ้งเห็นอะไรเริ่มผสมเกสรแล้วเห็นไหมโอ้ไม่ได้ทำอะไรจะต่อยเอาว่างั้นเถอะซูมขยายดูช่วงนี้ผึ้งเต็มเลยการฝึกพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นใจรักล้วนๆเลยนะช่วงนี้ฝนตกก็เยอะนิดนึงอันนี้เป็นฟักเนาะยังไม่ออกลูกมั้งเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะตัดหญ้าละนี่หน่อกล้วยหอมทองลำไยอีดอนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาปีกว่าเจอมาแรงสมุนไพรเอาไม่อยู่ครับแต่ก็น่าจะไปต่อด้วยกันได้อันนี้สมอไทยเนาะอันนี้ต้นสมอไทยเออไม่ใช่คล้ายๆกันสมอพิเภกนะอันนี้สมอพิเภกก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะอันนี้สมอไทยน่าจะโอเคหมดละนะมะละกอฮอลแลนด์นะก็อันนี้อายุประมาณ3เดือนอันนี้เจียวกู้หลานนะเขาเรียกว่าเจียวกู้หลานหรือคนไทยเรียกป่าช้าร้างนะเหตุที่ว่าเรียกว่าป่าช้าร้างเนี่ยเพราะว่ามันรักษาโรคจนคนไม่ตายว่างั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเนาะอืมลำไยอีตออันนี้ชมพู่เพชรนะชมพู่เพชร3ทางก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะไปต่อกันให้สุดๆไปด้วยกันอันนี้ก็น่าจะโอเคหมดละจำไม่ได้นะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกล้วยช่วงนี้ฝนตกมันก็เป็นเรื่องปกติที่หญ้าจะต้องขึ้นเพราะเราไม่ได้ใส่อินทรีย์ไม่มีวัตถุกันเสียกล้วยริมฝั่งนู้นจะปลูกข้าวโพดนะฝั่งนู้นจะปลูกข้าวโพดนะทำให้มีความสุขครับทำด้วยใจรักในสิ่งที่ทำนะปลูกต้นสักไว้ต้นหนึ่งปลูกต้นสักไว้ต้นหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเหนื่อยด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกตะไคร้หอมกันยุงนะนี่ครับต้นเล็กๆอย่างเงี้ยความสุขที่ทำที่มีความสุขตรงนั้นก็จะเป็นพวกสูตรสมุนไพรอยู่ด้านหลังนะครับกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นที่โล่งนะเป็นที่โล่งเขาทำมันสำปะหลังมาเป็น10ปีครับเนาะใช้สารเคมีทั้งหมดนะตลอดมาเป็น10ปีก็อันนี้ผมก็เพิ่งมาได้ลงหลักปักฐานประมาณสักปีครึ่ง2ปีแล้วนะประมาณนี้นะอันนี้มะรุมนะมะรุมมะตุ้มนะข้างหลังก็จะเป็นพวกไม้กินอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะสะเดานะเอาไว้ทำพวกยาไล่แมลงก็ทำได้นะ
อันนี้สาบเสือสาบเสือนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเคลียร์นะจะต้องเคลียร์กล้วยเล็บมือนางอันนั้นสะเลดพังพรตัวเมียกับสะเลดพังพรตัวผู้ก็ต้องมีสมุนไพรเอาไว้ด้วยเนาะถ้าเราคิดจะพึ่งตัวเองเนาะธรณีสารอยู่ตรงนู้นเนาะกับที่แล้วไปรวมโอ้โหผีเสื้อเต็มเลยธรณีสารอยู่ตรงนี้นะโอ้คราวที่แล้วโดนสาบเสือลุมซะพึ่งเคลียร์ที่ให้เขานี่เป็นที่ข้างๆนะครับเขาก็ใช้เคมีนะเป็นการเผามีอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้สเลดของพรตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียออกดอกสวยอะนะนะครับอันนี้นะขี้เล็ดแล้วก็เหนื่อยแล้วบางทีก็นึกไม่ออกปลูกเยอะนะปลูกเยอะค่อยๆปลูกอันนี้โอ้โหค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายก็ปลูกมะนาวนะกินที่ปลูกปลูกที่กินนะโอ้ยาสูงเนี่ยต้องระวังบางทีปลาคำดีควายนะอันนี้ปลาคำดีควายอันนี้มะขามป้อมนะกล้วยก็มีหลากหลายสายพันธุ์10กว่าสายพันธุ์ครับในนี้นะฝนตกแล้วก็มันก็ชุ่มชื้นนะเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาตัดละอันนี้มะม่วงจำไม่ได้แล้วมะม่วงอะไรบ้างตอนนี้ก็มีอกล่องมะม่วงน้ำหอมนะก็ที่ชอบกินนะครับเอากระปุกหมดนะน่ะนี่กล้วยหอมยังไม่ออกลูกเลยดูดิคือถ้าที่ไม่อินทรีย์มีสารเคมีแมลงก็คงอยู่ไม่ได้อะครับเนาะโอ้ออกลูกเล็กแล้วนี่ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กนี่ลูกเล็กเห็นไหมลูกเล็กแล้วโอ้โอเคเห็นลูกนึงก็ยังดีนะชื่นใจช่วงนี้ฝนนะมันก็ไม่ค่อยมีพวกเพลี้ยนะปัญหาเพลี้ยมันจะน้อยโดนฝนนะนี่ก็มะม่วงรอดหมดแล้วฮะแถวนี้รอดหมดเนาะถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนอีกรอบนึงอันนี้ลงฟักทองไว้นะตามธรรมชาติกล้วยหอมทองมะม่วงอ่ะตอนนี้ภูมิใจนำเหนือจริงๆนะโอ้สูง2เมตร3เมตรละข้างหลังก็จะเป็นพวกไผ่เอาไว้ใช้งานนะครับโอเคดูเดี๋ยวดูว่ามันสูงแค่ไหนนี่สูงอ่ะสูงเยอะเลยสูงเยอะอันนี้มะม่วงเหมือนกันมะม่วงก็สูงเยอะเลยนะเห็นแล้วชื่นใจอันนี้คือพอเพียงละเรามีความสุขของเราเนาะอันนี้ก็ขนุนเนาะขนุนก็ระดับหนึ่งละนะขนุนก็ประมาณสัก2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะไผ่น่าจะปีหน้าน่าจะเริ่มโตเต็มที่เยอะน่าจะเริ่มมีไผ่ไว้ใช้งานอันนี้ทองอุไรสีเหลืองนะเรามีในนี้เรามีอยู่ประมาณ4-5สีเล็บมือนางนะอันนี้ก็สวยนะครับวันนี้เห็นผีเสื้อเยอะมากเลยอ่ะผีเสื้อเยอะมากโอเคเลยวันนี้อันนี้ก็มะนาวแป้นนะมะนาวแป้นโอ้มะนาวแป้นใหญ่ละมะนาวแล้วก็อันนี้ทองอุไรนะเดินมามุมนี้หอมทุกทีเลยนะจะหอมนี่ครับหอมพวกมะลินะมะลิหอมมากนี่ปลูก3ต้นปีอายุปีหนึ่งปีครึ่งนะอันนี้ฝรั่งเป็นไงฝรั่งดูดิน่าจะได้กินลูกไม่เกินกลางปีหน้าอันนี้ออกดอกแล้วฝรั่งฝรั่งอันนี้แคนาสูงมากสูงเดี๋ยวไว้ต้องตัดแต่งเพราะถ้าเราไม่ตัดข้างออกเขาก็จะโตช้านะครับแคนาเขาจะโตช้าครับ
ตอนนี้สูงโอ้สูงมากน้ำเหนือน้ำเหนือนี่สูงมากเลยนะครับนะคนไทยเชื้อสายจีนหน่อยก็ต้องมีนะมีอันนี้ทับทีมทับทีมนะทับทีมนะอันนี้ก็มะนาวอันนี้ชงโคครับชงโคเบอร์เลอร์เลยนะเป็นร่มเงาได้ละชงโคสูงนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินที่ปลูกปลูกที่ใช้ใช้ที่ปลูกใหญ่เบอร์เลอร์อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีชมพูนะเอาไว้ไหว้พระนะอันนี้นำเหนือเลยครับทองอุไรนะทองอุไรสีส้มนะสีส้มอืมส้มจริงๆนี้กุหลาบมอญเอาไว้เป็นทำเป็นใบชาได้นะทำเป็นใบชานะทำเป็นใบชาได้ชงโคนะสูงมากสังเกตดูครั้งหนึ่งแล้วถ้าแดดจัดจัดเนี่ยเขาจะชอบนะปอยเซียนนะครับปอยเซียนพวกพันมิกกี้พันสีส้มแล้วก็หอมหมื่นลี้นะเขาเพิ่งผ่านศึกมาช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้แก้วเจ้าจอมนะก็น่าจะพอรอดละนะพอรอดมีเยอะครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มปลูกบัวลองดูก็เริ่มได้ผลแล้วครับนะก็ค่อนข้างโอเคเลยเริ่มได้ผลแล้วนะบ้านน้อยหอยสังนะฝั่งนู้นก็จะมีบวบนะมีบวบมีถูกฝักยาวนะเริ่มเลื้อยแล้วนะอายุของเขาประมาณตั้งแต่มาลงอ่ะลงอย่างต้นเล็กๆเท่ากับข้างล่างอ่ะเขายังไม่เลื้อยมากประมาณสัก2อาทิตย์ข้างในสงสัยไหมครับว่าเป็นอะไรข้างในอันนี้จะเป็นผักตบนะไม่ใช่พันธุ์ชวาผักตบญี่ปุ่นนะผักตบญี่ปุ่นอึ๊บนะนี่ตอนนี้เขาขยายพันธุ์ละใส่ขี้ควายลองทดลองดูไงตุ่มๆเขาก็ได้เก็บน้ำผักตบนะตอนนี้ทดลองดูแล้วก็มีสาหร่ายตรงนู้นเราเพิ่งเอาแหน่แดงพันไมโครฟิล่ามาลงคือก่อนหน้านี้เกือบตายแล้วนะแต่ก็โอ้โหเขาโอเคแล้วอะพันไมโครฟิล่าอันนี้จอกกุหลาบนะเขาว่าจอกกุหลาบสวยไหมก็ลองเลี้ยงดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนู้นดอกเบลเลอร์เลยนะนี่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะดอกไมโครฟิลาแหน่แดงนะมีเมื่อเช้าเอาไปลงบ่อก็จะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะที่ผ่านมาเนี่ยใหญ่เบลเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้หมักขี้วัวหมักขี้วัวไว้ไอ้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูกันอาทิตย์หน้าดูกันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันนะอันนี้ขี้วัวนะสุดยอดกลิ่นนะก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทำที่มีความสุขนะอันไหนไม่มีความสุขก็ไม่ต้องทำนะนี่ก็ให้ลูกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้จำปีหอมมากจำปีเอาไว้ให้แม่ชอบดับจำปีก็ผ่านร้อนฝ่านหนาวกับเรามาเยอะนะครับรอดแล้วล่ะนะโอ้ยวันนี้เยอะอ่ะผีเสื้อเยอะมากเลยจำปีนะอันนี้ล่ำซ้ำครับนะจะเรียกว่าเป็นต้นไม้เจ้าที่ของเราก็ได้นะล่ำซ้ำเห็นไหมล่ำซ้ำนะนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับพอเพียงเดี๋ยวไว้รอบหน้าเรามาคุยโอ้กลิ่นกระปีหอมอ่ะเนี่ยดูดิถ้าที่ไหนมีไม่ใช่อินทรีย์ใช้เคมีแมลงเขาจะไม่มานะอันนี้ผีเสื้อเต็มเลยอ่ะเขาผสมเกสรน่ะเดี๋ยวรอบหน้าวันนี้วันที่9หรือวันที่10เนี่ยเดี๋ยวดูครั้งหน้านะอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอันนี้กล้วยเขาเรียกกล้วยแม่กล้วยต้นแม่นะกล้วยหอมแล้วก็อันนี้เรามาอนุบาล นะต้นอะไรแล้วก็เอามาอนุบาลตรงนี้หมดอ่ะนะตรงนี้คืออนุบาล นะอนุบาลมีชะแมบจะแนบชะแมบทองนะมีนกน้อยนำโชคนะมีทองอุไรมิกกี้นะแล้วก็มีไอ้นี่ชำเองครับต้นนี้นำเหนือต้น
อะไรนะอะไรอินเดียย่างอินเดียนะย่างอินเดียอันนี้เราก็ทำล่มไปละนะครับจริงๆผมว่าความสุขแม่งก็อยู่แค่นี้นะแม่งกินข้าวกับคนที่รักอยู่ที่ที่แม่งสงบนะไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่านคุณต้องการอะไรกันแน่ทำงานหาเงินนะทำงานหาเงินแล้วแม่งคุณก็รักษาตัวเองอันนี้กล้วยนะกล้วยอันนั้นเป็นภูเขานะอันนั้นเขาดีสลักทำงานหาเงินแล้วคุณก็หาเงินมาแล้วคุณก็ชีนกินเที่ยวนะถ้าคุณจะมีประโยชน์อะไรวะคุณไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่รักไม่ได้อยู่กับเมียที่รักไม่ได้อยู่กับลูกที่รักนะมันก็ไม่มีประโยชน์ปะนะอันนี้ก็ไว้ทำสมุนไพรนะว่านหางจระเข้นะก็ว่ากันไปทุกวันนี้หญ้าหนวดแมวผมไม่ต้องซื้อละแพงโคตรๆนะอันนี้เนี่ยสวยงามมากเห็นไหมวันนี้อากาศดีครับนะเวียนสามกระถางก็เวียนไปเวียนมาไว้ที่เนี่ยนะไม่ต้องซื้อละซื้อทีนึงโอ้โหจากของเดิม50บาทเป็น60เป็น80เป็น100นะโอเคว่ากันใหม่รอบหน้านะถ้ามีโอกาส